สวัสดีครับนักศึกษาม .68 เรียนรุ่น3ทุกคนนะฮะเรามาต่อกันคลิปที่ 1.4 ใช่ไหมฮะ1.4 นะฮะก็เริ่มกันเลยในข้อ31นะฮะตรงนี้นะฮะก็บอกว่า May I help you นะตรงนี้ก็เมื่อกี้ในคลิปก่อนนะฮะ1.3เราก็เรียนไปแล้วว่าใช้ may ก็ได้ใช้ can ก็ได้ can แปลว่าสามารถ may ก็แปลว่าอาจจะแต่จริงๆแล้วจะเป็น can หรือเป็น may มันจะแปลเหมือนกันฮะก็คือว่าจะให้ผมช่วยไหมครับนะความหมายคืออย่างนั้นฮะ may I help you นะจะให้ผมช่วยไหมครับมันจะเป็นยังไงลองดูนะข้อ A บอก speaking พูดเลยI'm just looking เนี่ย look แปลว่าดูใช่ไหมฮะอันนี้ก็ I'm just แปลว่าเพียงแค่เพียงแค่เนี่ยฮะก็พูดได้เลยผมแค่มาดูเท่านั้นเองอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นข้อ B บอกว่า not good for me มันไม่ดีสำหรับผมนะ I'm just looking ผมแค่มามองดูเท่านั้นแหละงั้นไหมหรือเป็นข้อ4 You're welcome ด้วยความยินดี I'm just looking ผมแค่มามองดูนะอันนี้เราเรียนไปแล้วจำได้ไหมฮะคือจะพูดว่า You're welcome เนี่ยคนพูดก่อนจะต้องพูดว่า Thank you คือขอบคุณ Thank you very much Thanks อะไรก็ได้ที่เป็นขอบคุณนะพอขอบคุณเสร็จก็ถึงจะตอบว่า You're welcome คือด้วยความเต็มใจด้วยความยินดี You're welcome นั้นจริงๆอันนี้ข้อ4เนี่ยผิดแน่นอนถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ดี No thank you ไม่ต้องครับขอบคุณครับ I'm just looking ผมแค่มามองดูเท่านั้นเองนะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับครับก็ข้อดีนะฮะข้อดีถ้าถามว่า May I help you จะให้ผมช่วยได้ไหมครับก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องครับขอบคุณครับผมแค่มามองดูเฉยๆนะ32อ๋ออีกนิดนึงก่อนฮะเห็นมีนักศึกษาบางท่านบอกว่าดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็อยากจะขอให้ช่วยแจ้งมาหน่อยนะฮะว่ามันไม่เข้าใจแบบไหนคือมันเร็วไปหรือว่าคือยังไงก็ไม่รู้นะก็คืออยากให้ช่วยบอกมานิดหนึ่งผมจะได้หาทางปรับปรุงยังไงให้มันช่วยพวกเราให้ได้นะฮะเพราะว่าพวกเราเวลามีไม่เยอะทำยังไงในเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันพวกเราอยากได้วุฒินะฮะก็คือว่าทำไงให้พวกเราได้วุฒิอย่างที่พวกเราอยากได้ก็จะพยายามหาวิธีอะไรที่มันจะได้ผลที่สุดนะฮะเพราะก็คอมเมนต์คำว่าคอมเมนต์เลยว่าก็แสดงความเห็นก็แสดงก็อธิบายมันหน่อยว่ามันไม่เข้าใจในแบบไหนแล้วทำไงถึงจะเข้าใจส่งมาทางไลน์ก็ได้นะไม่ต้องอายหรือถ้าอายก็ส่งเมลมาให้ผมส่วนตัวก็ได้หรือจะคอมเมนต์ในคือใต้คลิปแต่ละอันมันจะมีช่องแสดงความคิดเห็นนะก็ช่วยกันแสดงความเห็นหน่อยโอเคครับงั้นเราต่อ32นะฮะมี2คน A กับB. How many hours a day do you watch TV? ก็ถามว่า How many แปลว่ากี่ใช่ไหมฮะจำนวนเท่าไหร่ Hours แปลว่าชั่วโมงนะก็ถามว่ากี่ชั่วโมงใน1วันนะ A day hours a day ก็คือชั่วโมงใน1วันใช้เวลากี่ชั่วโมงชั่วโมงใน1วันที่คุณดูโทรทัศน์ดูทีวีนะฮะ B จะตอบว่าไง Aบอกว่า I watch the news new ถ้า new เฉยๆนะ new new แปลว่าใหม่นะของใหม่อันนั้นใหม่นะฮะซื้อเสื้อผ้าใหม่นะแต่ news เติม s ไม่ได้แปลว่ามีข่าวหลายๆอันอย่างธรรมดาคำนามทั่วไปอย่าง see a cat แมวใช่ไหมถ้าเราใส่ s cat ก็แปลว่าแมวหลายๆตัวแต่New ธรรมดาว่าข่าวถ้าใส่ S ไม่ได้แปลว่าข่าวหลายข่าวเห็นไหมฮะ
เอ้ยไม่ได้แปลว่าใหม่หลายๆอัน news s แปลว่าข่าวนะแต่ถ้า new ไม่มี s แปลว่าใหม่โอเคบอกว่าผมดูข่าวถ้าตอบว่าผมดูข่าวจริงๆต้องถามว่าคุณดูรายการอะไรดูโทรทัศน์รายการอะไรใช่ไหมไม่ใช่ถามว่าคุณดูโทรทัศน์กี่ชั่วโมงในหนึ่งวันนะก็บีบอกว่า in my living room ก็ในห้องนั่งเล่นนะ living มาจากคำว่า live l i v e live ที่แปลว่าอาศัยอยู่นะ room แปลว่าห้องอันนี้ก็ถ้าตอบอันนี้เนี่ยคำถามมันควรจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นว่าคุณดูทีวีในห้องไหนใช่ไหม where นะคำถามต้องถาม where ที่ไหนนะถึงจะตอบอันนี้เสร็จแล้ว see on Friday ในวันศุกร์นะตรงกับวันศุกร์ก็คำถามถ้าจะถามถ้าคำตอบเป็นเวลาวันนั้นคำถามจะต้องเป็นเมื่อไหร่คือ when คือคำถามมันจะต้องเป็นว่าคุณดูทีวีวันไหนเราบอกว่าดูวันศุกร์ใช่ไหมอันก็ดีว่า about the hours ก็ about ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับนะ about ตัวนี้ก็แปลว่าประมาณก็คือประมาณ3ชั่วโมงนะเพราะนั้นก็น่าจะอันไหนก็ดีนะฮะเพราะว่ากี่ชั่วโมงก็ต้องถามว่าประมาณ3ชั่วโมงอันนี้ก็คือตรงกันที่สุดต่อไปข้อ33นะ Does your sister work at the public library? Does your sisterwork at the public library ก็ถามอย่างนี้นะฮะขึ้นต้นด้วย does ก็แปลว่าก็ดูถ้าเป็นดูก็แปลว่าตรงนี้ต้องเป็นพหูพจน์คือมีหลายคนแต่ตรงนี้ your sister คือเนาะ sister นี่แปลว่าน้องสาวหรือพี่สาวแต่อันเนี้ยเป็นคนเดียวนะมีคนเดียวก็คนเดียวตรงนี้ต้องเป็น does ถ้าตรงนี้เป็นหลายคนตรงนี้ต้องเป็นดูนะตรงนี้ถ้าเป็น he she it ตรงนี้ก็เป็น does ตรงนี้ถ้าเป็น you I we they ก็เป็น do นะโอเคอันนี้ก็ถามว่าน้องสาวน้องสาวแล้วกันนะน้องสาวของคุณเนี่ยทำงาน work ก็ทำงานนะ at แปลว่าที่the public holiday the พอมี the ปุ๊บตรงนี้ทั้ง3อันเนี่ยก็คือคำเดียวเวลาแปลต้องแปลจากคำนี้มาคำนี้มาคำนี้นะไม่ใช่แปลคำนี้ไปคำนี้ไปคำนี้นะสามอันนี้มันจะมัดเป็นอันเดียวนะ article the หรือ a and the ตรงเนี้ยปุ๊บตรงรวมมาตรงเนี้ยมันตรงนี้จะต้องแปลเป็นอันเดียวคือเราไม่แปลว่าสาธารณะห้องสมุดแต่เราต้องแปลว่าห้องสมุดสาธารณะนะ library แปลว่าห้องสมุดนะ public แปลว่าสาธารณะอย่างคำว่า public toilet ก็คือห้องส้วมสาธารณะใช่ไหม public holiday holiday แปลว่าวันหยุด public holiday ก็คือวันหยุดสาธารณะก็หมายถึงวันหยุดทั่วไปอย่างเงี้ยวันหยุดสาธารณะก็คือทุกคนก็หยุดใช่ไหมฮะก็อย่างวันเฉลิมพระชนม์พรรษาอะไรอย่างงี้5ธันวาก็ถือเป็น public holiday ก็ทุกคนก็หยุดนะอ่ะเราแปลรวมนะถามว่าน้องสาวของคุณเนี่ยทำงานที่ห้องสมุดสาธารณะหรือเปล่านะเพราะว่าห้องสมุดมันก็มีห้องสมุดสาธารณะนะอาจจะมีห้องสมุดที่ไม่เป็นสาธารณะก็มีเหมือนกันนะอาจจะเป็นห้องสมุดที่เฉพาะสมาชิกเข้าใช้ได้นะคำว่าสาธารณะแปลว่าใครก็เข้าไปใช้ได้นะข้อ A no she don't ไม่เธอไม่ได้ไปทำงานที่นั่นนะหรือว่า B no you don't ไม่คุณไม่ได้ทำงานที่นั่นหรือจะบอก C yes you do ใช่คุณทำงานที่ห้องสมุดนะหรือจะตอบว่า D no she doesn't ไม่น้องสาวผมไม่ได้ทำงานที่นั่นShe works นะ she เป็นเอกพจน์กริยาเติม s นะshe เธอทำงานที่ at the post office นะ office แปลว่าสำนักงานนะ post ธรรมดาแปลว่าเสาบ้านนะเสาบ้านเนี่ยบ้านก็ต้องมีเสาใช่ไหมมีหลังคามีเสา office อันนี้ก็แปลว่าอะไรสำนักงานเสาไม่ใช่นะจริงสำนักงานไพรส์นีที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าสมัยแรกๆอ่ะสมัยก่อนเลยถ้าเราเคยเห็นนะไอ้
ตู้ไปรษณีย์เวลาเราส่งจดหมายถ้าเราไม่ไปส่งมันเป็นตู้แดงๆมันจะเป็นกลมๆมันจะเหมือนเสาเมื่อก่อนเลยก็เรียกไอ้ตู้ไปรษณีย์เกี่ยวกับไปรษณีย์เนี่ยว่าโพสต์คือเหมือนเสานะแต่สมัยนี้เขาก็ทําเป็นเหลี่ยมๆเลยนะนะมันไม่เป็นกลมเหมือนสมัยก่อนถ้าไปหาข้อมูลในเน็ตดูตู้หยอดจดหมายสมัยเก่ามันจะกลมๆนะงั้น post office แปลว่าที่ทําการไปรษณีย์ก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำงานที่ห้องสมุดสาธารณะหรอกเธอทำงานที่สำนักงานไปรษณีย์นะอันนี้เราคิดว่าไหนฮะจริงๆ A กับ B เนี่ยความหมายมันเหมือนกันถูกไหมฮะ A บอกว่าเธอไม่ได้ทำงานหรอก B บอกเธอไม่ได้ทำงานหรอกนะไอ้ตรงนี้แค่อธิบายเพิ่มแต่ความจริง A กับ D เนี่ยความหมายเหมือนกันแต่ A ผิดไวยากรณ์เพราะว่าไวยากรณ์แล้วถ้า she ต้องใช้ does ใช่ไหมฮะคนเดียวต้องใช้ does นะทีนี้ตรงนี้มันเลยผิดไวยากรณ์ว่า she don't ไม่ได้ถ้าตรงนี้ she doesn't จริงๆ A ก็ถูก D ก็ถูกแต่ถ้า she don't ปุ๊บตรงนี้มันเลยกลายเป็นถูกความหมายแต่ผิดไวยากรณ์เพราะฉะนั้นเราเลือกต้องถูกไวยากรณ์ก็คือข้อ D นะเหมือนข้อ34 A พูดว่า what kind of job would you like นะเขาถามว่า job แปลว่างานคายตัวนี้เนี่ยที่เราเรียนไปแล้วนะจำได้ไหมถ้าใช้กับคนคายแปลว่าใจดีคนเนี้ยเขาคายมากก็แสดงว่าเขาเป็นคนใจดีมากนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับคนมันคายจะไม่แปลว่าใจดีละคายจะแปลว่าชนิดกี่ประเภทกี่ชนิดนะอันนี้ก็ถามว่างานชนิดไหนล่ะที่คุณชอบนี่ถามงี้นะ what แปลว่าอะไรงานประเภทอะไรที่คุณชอบเนี่ย you like แปลได้2อย่างใช่ไหมแปลว่าชอบก็ได้คล้ายก็ได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคล้ายนะคงไม่ถามว่างานอะไรที่คุณคล้ายกับงานอะไรนี่คนไปคล้ายกับงานไม่ได้ใช่ไหมถ้าคนจะคล้ายต้องเทียบคนกับคนถ้าเทียบงานที่คล้ายก็ต้องเทียบงานกับงานจะไปเทียบคนคล้ายกับงานอะไรเนี่ยเทียบไม่ได้นะโอเค B จะตอบว่าอะไรจุดๆๆนะตอบว่า A I just taken my college certificate ก็college certificate ก็ที่เราอยากจะได้นะ certificate ก็คือใบประกาศนียบัตร college ก็คือมัธยมปลายมัธยมปลายนะฮะก็บอกว่า I just ว่าเพิ่งจะ taken แปลว่าได้รับนะผมเพิ่งจะได้รับวุฒิม.ปลายเองนี่อย่างนี้หรือเปล่าเขาถามว่าคุณงานอะไรที่คุณอยากทำก็ตอบว่าผมเพิ่งจะได้รับวุฒิม.ปลายเองก็พีบอกว่า I'm good at English ก็I'm ก็คือ I am ใช่ไหมผมเก่ง good ไม่ได้แปลว่าดีนะผมดีภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะ good ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าดีเลยแปลว่าเก่งผมเก่งภาษาอังกฤษนะเขาไม่ได้ถามว่าคุณเก่งภาษาอังกฤษไหมใช่ไหมถ้าตรงนี้ก็ถามว่าคุณเก่งภาษาอังกฤษไหมถ้าเราตอบว่าผมเก่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็เข้าข้อ 4 anything to do with computersงานอะไรก็ได้นะงานอะไรก็ได้อะไรก็ได้ให้ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ผมทำได้หมดหรือ D anytime after next month เมื่อไหร่ก็ได้นะทำไปว่าเวลา any ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะ anytime after ภายหลังถ้า before แปลว่าก่อนนะ after next month คือเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ขอให้เป็นหลังเดือนหน้ามันแปลว่าเดือนฮะ next แปลว่าข้างหน้าอันนี้หมายถึงเดือนหน้าก็เลยแปลว่าเมื่อไหร่ก็ได้หลังเดือนหน้าจริงๆอันนี้มันก็ไม่เข้าเพราะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่ when ต้องคำถามต้องเป็น when แต่อันนี้คำถามเป็น what ว่าอะไรอันนี้มันก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะงั้นข้อ34ต้องอันไหนฮะลองตอบ A B C D ดูสิก็34ต้องตอบ C นะฮะในเฉลย A ไม่ถูกนะเพราะว่า
ไม่เข้าเลยเนี่ยบอกว่างานอะไรที่คุณอยากทำบอกว่าผมเพิ่งได้ประกาศนียบัตรม.ปลายเขาไม่ได้ถามเลยนะก็จริงๆก็ถามว่างานอะไรที่คุณชอบเขาบอกว่างานอะไรก็ได้ที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ล่ะผมชอบทั้งนั้นแหละนะโอเค35ครับ A พูดว่า have a nice trip Vienna นะก็ B ก็คือ Vienna นั่นเองนะ A ก็พูดกับ Vienna พูดว่า have a nice trip คือถ้าอันเนี้ยทริปแปลว่าเดินทางนะฮะ nice แปลว่าธรรมดาแปลว่าน่ารักดูดีอะไรเงี้ยนะแต่ have a nice trip หมายถึงว่าขอให้มีการเดินทางที่ราบรื่นปลอดภัยอะไรเงี้ยนะไม่ได้หมายถึงว่าการเดินทางที่น่ารักคงไม่หมายความอย่างนั้นนะเขาใช้คำว่า nice อย่างใช่ไหมเขาบอกคนเนี้ย nice คือเป็นคนอาจจะหมายถึงไม่ได้แปลว่าน่ารักอย่างนั้นเซ็กซี่อะไรทำนองนั้นนะฮะ nice อาจจะหมายถึงน่ารักหมายถึงเป็นคนสุภาพอะไรเงี้ยน่าคบหาอย่างนั้นมากกว่า have a nice trip ขอให้มีการเดินทางที่ดีแล้วกันวีนานะเพราะฉะนั้นวีนาจะตอบไงถ้ามีคนมาพูดแบบนี้ให้ is a trip มันเป็นการเดินทางอันนึงครั้งหนึ่งมันเป็นการเดินทางครั้งหนึ่งหรือไงหรือบอกว่า be thank you ขอบคุณหรือจะบอกว่าไง oh really จริงเหรอ oh เป็นคำอุทานนะฮะเรียธรรมดาเลียแปลว่าจริงนะเรียรี่ทำให้เป็นคำวิเศษนะเรียเป็นคุณศัพท์ขยายคำนามแต่ถ้าเรียรี่นี่เป็นวิเศษพวกวิเศษเนี่ยมันจะขยายกริยาหรือขยายคุณศัพท์อีกทีหนึ่งนะวิเศษเรียกว่า adverb adverb เนี่ยขยาย noun หรือขยาย adjective นะ adjective คือคำคุณศัพท์นะเรียเองเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์เป็น adjective พอใส่รี่ปั๊บกลายเป็น adverbนะหรือเป็นข้อดีบอก I'm sorry ผมขอโทษครับน่าจะนะน่าจะเป็นอันไหนถ้าคนบอกว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะอย่างเงี้ยเราจะตอบว่าไงต้องตอบว่าขอบคุณนะง่ายๆนะถูกไหมน่าจะถูกนะ36วิชัยกับสุธีนะวิชัยพูดว่าWhat would you like to do on the weekend? Weekend. What would you like to do on the weekend? Weekend นะ K มาควบกับ N. Weekend. คุณ would like to มาอีกแล้วแปลว่าต้องการนะปรารถนาต้องการแต่เป็นแบบสุภาพถ้าแบบธรรมดาพื้นๆทั่วไปก็คือ want.W-A-N-T want นะจะ would like to แบบสุภาพคุณต้องการto do ดูแปลว่าทำนะดูตรงนี้ไม่ใช่กริยาช่วยอย่าง does ตัวนี้มาจากดูนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทำไม่แปลเลยในประโยคนี้คือก็ถามว่าน้องสาวของคุณทำงานที่ห้องสมุดสาธารณะหรือนะก็เห็นว่าดูไม่แปลว่าไม่แปลอะไรเลยไม่แปลว่าทำไม่แปลอะไรเพราะมันเป็นแค่กริยาช่วยแต่ดูตรง36เนี่ยไม่ใช่ดูตรงเนี้ยเป็นกริยาที่เป็นกริยาจริงๆนะแต่เป็นกริยาที่อยู่หลัง to เขาเรียก preposition มันต้องแปลว่าทำนะเสร็จแล้วก็ week ธรรมดา weekweek แปลว่าสัปดาห์นะฮะ end แปลว่าจบหรือท้ายเราดูหนังใช่ไหมตอนจบเสร็จมันก็ขึ้นว่า end นะนะ end แปลว่าจบนั่นเองทีนี้ week end มันก็คือจบอาทิตย์คำว่าจบอาทิตย์หมายถึงสุดสัปดาห์ถูกไหมฮะก็คือมีต้นอาทิตย์แล้วก็ตอนจบอาทิตย์ตอนจบอาทิตย์ก็คือสุดสัปดาห์นั่นเองสรุปรวมก็คือว่า what would you like to do on the weekend ก็แปลว่าคุณอยากจะทำอะไรในสุดสัปดาห์นี้นะสุธีจะตอบว่าอะไรหนึ่ง I like to do a lot ฉันอยากจะทำมากๆเลยนะก็ไม่เข้านะเพราะเขาไม่ได้ถามว่าคุณอยากจะทำมากหรืออยากทำน้อยใช่ไหมก็ B I don't like the weekend ฉันไม่ชอบสุดสัปดาห์เลยเขาก็ไม่ได้ถามว่าคุณชอบสุดสัปดาห์ไหมเขาถามว่าคุณจะทำอะไรถูกไหมข้อ4บอก I like I ตัวนี้คือ would นะ
ย่อไว้ I apostrophe D ยิงคือ I would like to see a basketball match ผมอยากจะดูนะฮะ would like to ก็แปลว่าอยากนั่นเองคือถาม would like to ก็ตอบ would like to คือคนพูดก็สุภาพคนพูดกลับก็สุภาพนะอย่างในบทครั้งก่อนเนี่ย 1.2 1.2 1.3 ยังไงใช่ไหมฮะที่เป็นบริกรหรือคนขายของอะไรเนี่ยก็จะถามว่า would like to คุณอยากจะซื้อของชิ้นนี้หรือเปล่าซื้อเสื้อผ้านี้หรือเปล่าแต่คนที่เป็นคนที่ไปเดินช้อปปิ้งก็บอกว่าฉันต้องการจะซื้อเขาใช้คำว่า want คือเขาพูดกลับไม่ได้สุภาพนักแต่สองคนนี้วิชัยกับสุธีเนี่ยคนหนึ่งก็พูดว่า would like to ก็คือแสดงความสุภาพในขณะที่สุธีตอบกลับก็ตอบ would like to ด้วยก็คือแสดงความสุภาพด้วยนะก็ถือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ I would like to see a basketball match ผมอยากจะไปดูการแข่งขันนะ basketball ก็ match ก็คืออะไรฮะอย่างการแข่งขันเป็นครั้งๆเนี่ยเรียก matchอย่างเตะฟุตบอลการแข่งรอบนี้เขาเรียกแมชนะแมชแรกแมชชิงชนะเลิศนะภาษาไทยผมนึกไม่ออกก็ดีบอก I can't stand it ธรรมดา I แปลว่าผมนะฮะ can't แปลมาจากคำว่า cannot ไม่สามารถ can แปลสามารถ cannot แปลว่าไม่สามารถธรรมดาเรารู้จักคำว่า stand ถูกไหมฮะ stand แปลว่ายืนนะ sitSIT sit แปลว่านั่งใช่ไหม run 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 แปลว่าวิ่ง stand แปลว่ายืน it แปลว่ามันบอกว่าผมไม่สามารถยืนมันอันนี้ไม่ถูกนะฮะเพราะนั้น stand เนี่ยที่เราเข้าใจทั่วๆไปว่ายืนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ายืนได้อย่างเดียว stand แปลได้อย่างแปลว่าทนผมทนมันไม่ได้เนี่ย I can't stand it ผมทนมันไม่ได้นะลองนักศึกษาลองดูซิว่าจะตอบข้อไหนฮะ A B C หรือ D ก็ต้อง C นะฮะเพราะว่าถามว่าคุณอยากจะทำอะไรในสุดสัปดาห์ก็ต้องตอบว่าผมอยากจะไปดูบาสเกตบอลการแข่งขันบาสเกตบอลนะเขาใช้คำว่า C นะฮะไปดูนะที่นั่นนะฮะจำได้นะฮะ C แล้วก็ look L มันโอเค look ที่ว่าดูแล้วก็ watch W A T C H watch แปลว่าทั้ง3คำแปลว่าดูเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะที่เราใช้บ่อยอย่าง watch แปลว่าจ้องดูอย่างดูทีวีเนี่ยใช้ watch นะ37นะฮะ what do you like to eat eat แปลว่ากินนะฮะdrink แปลว่าดื่มนะ drink drink นะ what แปลว่าอะไรนี่เราจับคีย์ก่อนนะถ้าถามอะไรมันจะต้องตอบเป็นของไม่ได้ตอบเวลาหรือไม่ต้องตอบเป็นคนนะฮะถ้าถาม when เมื่อไหร่ก็ต้องตอบเป็นคนถ้าถาม when who ใครก็ต้องตอบเป็นคนนะถ้าถาม when เมื่อไหร่ต้องตอบเป็นเวลานะคงชัดมัวเพราะว่า I like to eat chicken ผมชอบกินไก่นะแต่ไม่รู้ว่าไก่ย่างไก่ทอดอะไรชอบกินเนื้อไก่แหละว่างั้นเถอะข้อ B I'm going to the market นะ going ตรงนี้ไม่ได้เป็น gerund คือไม่ได้ไม่ใช่ว่า go แต่มียาว่าไป going ไม่ได้แปลว่าการไปไม่ได้เป็นคำนามนะเพราะข้างหน้ามี amAm ตัวนี้คือ I am am เป็น verb to be เราบอกว่าถ้ามี verb to be ก็แปลว่ากำลังนะตอนนี้กลายเป็นว่าผมกำลังไปตลาดนะถ้านี้คำถามมันจะต้องเป็นคำถามว่า where ที่ไหนใช่ไหมคุณกำลังไปที่ไหนนะฮะ where are you going คุณกำลังไปไหนถึงจะตอบว่า I'm going to the market ผมกำลังไปตลาดนะข้อ C บอก is myมัน it is นะฮะ my ตัวนี้ก็คือ my อะไรสักอย่างหนึ่งนะคือของฉันนะฮะมันเป็นของผมเองนะ mine นะฮะ my หรือ d is too cold
cold ตัวนี้แปลว่าหนาวนะ to เนี่ยเราเคยเจอไปแล้วถ้าอยู่ใต้ประโยคนึงว่าบอกฉันจะไปดูหนังใช่ป่ะฉันก็จะไปด้วยคนหนึ่งว่า I'm going to see the movie คนหนึ่งว่า I'm go to ผมไปด้วยนะครับนะแล้วก็ to ไปอยู่ใต้อยู่หลังประโยคจะกลายเป็นว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้า is too cold ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นละ too ตรงนี้แปลว่ามันเกินไปมันหนาวเกินไปนะอันนี้ว่า is too cold มันหนาวเกินไปนะเอาละตอบอันไหนดีนะฮะก็ถามคุณจะกินอะไรในนี้ไม่มีอะไรเป็นอาหารเลยถ้ากินอะไรก็ต้องกินอาหารดูฮะอาหารมีอยู่ข้อเดียวคือไก่ผมชอบกินไก่นั้น 37A แน่นอนนะ38 Would you like anything to drink คุณอยากจะดื่มอะไรไหมดื่มอะไรสักอย่างไหม anything ก็คือบางสิ่งบางอย่างนะ would like to อีกแล้วนะคุณต้องการนะฮะ would มันไม่ได้อยู่ติดกันนะฮะ would like to อย่างนี้นะท่านต้องการดื่มอะไรสักอย่างไหมต้องการดื่มอะไรไหมนะถามเหมือนนะคุณอยากจะดื่มอะไรไหมเอก็บอกว่า some soup นะซุปขอซุปสักหน่อยนึงครับนะกรุณาขอซุปสักหน่อยนะครับ B just a glass of coke ก็ขอโค้กสักแก้วแล้วกันนะขอแค่ just ว่าแค่ขอก็ขอแค่ขอโค้กสักแก้วหนึ่งนะ a glass of glass ว่าแก้วนะใช้คำนี้ a glass of เอว่าหนึ่งนะ a glass of coke นะข้อ C rice please ข้าวขอข้าวแล้วกันนะก็ดี some ice cream ขอไอศกรีมสักหน่อยนึงนะอันนี้เราก็เมื่อกี้เนี่ยว่า eat ต้องกินอาหารถูกไหมอย่าง rice เนี่ยเป็นอาหารถ้า drink ก็ดื่มมันดื่มข้าวไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมดื่มไอศกรีมก็ไม่ได้เพราะไอศกรีมเราตักกินเป็นคำๆเหมือนกินข้าวเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้คำว่า eat สำหรับไอศกรีมมันจะมีข้าวสองอันคือไอ้โค้กเนี่ยก็ข้าวดื่มได้แน่นอนซุปเนี่ยเราก็งงๆเหมือนกันเพราะถ้าซุปเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำแบบใสๆมันก็ดื่มได้ใช่ไหมแต่ซุปแบบฝรั่งมันมีสองอย่างมันมีซุปแบบข้นๆอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นซุปแบบใสๆเหมือนกับน้ำซุปที่เราของคนไทยเหมือนกันก็เป็นซุปใสทีนี้ถ้าเรามองว่าถ้าซุปเนี่ยถ้าซุปข้นเนี่ยมันต้องตักกินอยู่แล้วถ้าเป็นซุปใสความจริงมันดื่มก็ได้ใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็เลยงงว่าถ้าคุณอยากจะดื่มอะไรก็อาจจะดื่มน้ำซุปก็ได้ถ้าตรงนี้เป็นซุปใสถูกไหมฮะแต่ไม่ใช่นะเพราะเขาถือว่าซุปเป็นอาหารถึงมันจะเป็นน้ำเขาต้องใช้ eat ถ้าจะกินซุปเนี่ยต้อง eat นะคือเขาถือซุปเป็นอาหารเพราะนั้นซุปเนี่ยจะใช้ eat ไม่ใช้ drinkถึงมันจะเป็นซุปน้ำใสๆจริงๆเราดื่มน้ำถ้าคนไทยเราน้ำซุปใสๆเราก็บอกเราดื่มน้ำซุปเราไม่พูดว่ากินน้ำซุปใช่ไหมแต่ฝรั่งมันคนละอย่างคือถ้าดื่ม drink จะต้องเป็นน้ำจริงๆนะเป็นเครื่องดื่มจริงๆนะ3ตอบ B นะ39นะมี A กับ B A พูดว่า here's is theHere แปลว่าที่นี่นะฮะไม่ใช่คำภาษาไทยที่ไม่สุภาพเลยไม่ใช่งั้นนะไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะ Here หมายถึงที่นี่เดี๋ยวอะไรไม่รู้จุดๆๆแต่เรารู้ว่าต้องเป็นคำนามอ่ะ Sir นะฮะครับนะฮะอันนี้คือนี่ครับอะไรอะไรอะไรนี่ครับอะไรนี่ครับท่านแต่ไม่รู้ตรงนี้อะไร B บอกอ่ะขอบคุณผมจะจ่าย I will pay apostrophe L นะI pay ตรงนี้ I will pay by check ก็คือจ่ายเช็คเช็คก็คือรู้จักใช่ไหมเช็คธนาคารก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาเช็คเด้งถึงว่าไปไหนซื้อของเขาก็เอาเช็คธนาคารแล้วเขาเซ็นจ่ายคนเขาก็จะรับคือเครดิตก็จะดีกว่าเรานะบอกว่าขอบคุณผมจะจ่ายเป็นเช็คก็แล้วกันคือไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดถ้าจ่ายเงินสดต้องเรียกว่า cash CASSH cash เงินสดนะหรือว่าเขาจะจ่ายอย่างหนึ่งก็
I pay by credit card ก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตเขาก็จะบัตรแม่เหล็กเป็นรูดแล้วก็มีสลิปมาเซ็นอันนั้นอย่างหนึ่งตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไร A บอก list รายการ B บอก bill bill ก็อย่างอย่างเราไปกินอาหารเนี่ยเขาก็จะมีใบรายการนะฮะแต่ใบรายการอย่างร้านอาหารเขาเรียกบิลนะคนไทยเขาเรียกบินใช่ไหมซื้อของต้องไปขอบินด้วยนะก็บินคำเนี้ยแต่คนไทยเรียกว่าบอไม้สระอิลอลิงบินนะแต่จริงๆมันมาจากคำว่าบิลแต่ถ้าเราบอกใบรายการเนี่ยเราแปลตรงๆมันจะไปตรงกับลิสต์แต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆมันเป็นบิลC addition ก็คือสิ่งที่อันนี้ส่วนเพิ่มขึ้นมานะ add แปลว่าบวกหรือเพิ่มขึ้นมา D ว่า account บัญชีคือถ้าไปอันนี้น่าจะเหมือนกับทนองอยู่ร้านอาหารหรืออะไรสักอย่างนึงนะซื้อของอยู่เนี่ยเขาก็จะเอาบิลเอาบินมาเก็บตังค์นะไม่ว่าขอบคุณแต่ผมขอจ่ายด้วยเช็คนะอันนี้ก็ตอบ B bill นะข้อ4040ก็บอกนี้นะฮะมีโจกับโรซี่นะโจบอก Happy New Year มาเจอหน้ากันปั๊บบอกอ๋อสวัสดีปีใหม่นะ Happy New Year โรซี่จะตอบว่าไงเราเจอหน้าปุ๊บบอกสวัสดีปีใหม่เนี่ยโรซี่ตอบว่า I'm sure ฉันแน่ใจเลย I will ฉันจะจริงเขาไม่ได้ถามว่าคุณจะอย่างงู้นอย่างนี้ไหมถ้าอย่างนั้นบอกแน่นอนฉันจะ B thanks I'm sure you will ขอบคุณผมแน่ใจเลยว่าผมจะทำอย่างนั้นแหละคือไงหรือข้อ C บอก thanks the same to you เช่นเดียวกันกับเธอนะ same แปลว่าเหมือนกันเหมือนกันเคยได้ยินไหมคนบอก same ว่าก็เหมือนกับเธอแหละสมัยนี้อาจจะไม่พูดสมัยผมมันก็พูดกันSame thanks ขอบคุณก็เช่นเดียวกันดี I think so นะ so ธรรมดาแปลว่าดังนี้หรือดังนั้นนะ think แปลว่าคิดผมก็คิดอย่างนั้นแหละผมก็คิดอย่างเดียวกับคุณนั่นแหละ I think so อย่างบางคนก็บอกเอ๊ะคุณว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเราก็บอก I think so ฉันก็คิดเหมือนคุณเลยอย่างเงี้ยนะผมก็คิดแบบนั้นแหละนะนี่คือ I think so ก็ใช้ในลักษณะนั้นข้อไหนครับ40ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นข้อ4นะแบบว่าสวัสดีปีใหม่ขอบคุณครับก็เช่นเดียวกันสวัสดีก็หมายถึงว่าขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันอะไรอย่างนี้40ข้อ4งั้นก็สำหรับคลิป1-4ก็ขอแค่นี้นะฮะสวัสดีครับThank you.